ความจริงใจไม่ได้ทำให้เราเข้าสังคมได้นะคะวันนี้ส่วนจะมาแชร์ประสบการณ์นะที่ส่วนตอบไปแบบจริงใจแต่บทสนทนาก็คือแบบนิ่งเฉยมากเออเราเป็นคนซื่อเนาะอ่ะเรื่องมีอยู่ว่านะคะโซนอะไปเที่ยวที่ U ไม่ใช่ USJ ไปเที่ยวที่ Harry Potter นะของโตเกียวค่ะที่มันออกใหม่อะเนาะแล้วทีนี้ส่วนก็ซื้อกระเป๋าใบนี้มามีกระเป๋าหลายใบด้วยนะเป็นของแฮร์รี่หมดเลยนะคะแล้วทีนี้คือใบนี้มันสวยมากเลยทุกคนรู้สึกไหมกระเป๋าอะมันเป็นสีขาวไงมันหายากนะไม่ค่อยมีใครทำขายอะคือรูปทรงมันก็คือจดหมายที่ของแฮร์รี่นั่นแหละแล้วแต่ว่าโซนอะไม่ได้แบบติ่งแฮร์รี่ขนาดนั้นนะแต่ว่าโซนเห็นกระเป๋าแล้วเออสวยก็เลยซื้อมานะคะจนขนาดพี่ที่ไปด้วยอะเขายังคิดเลยบอกว่านี่เธอไม่ใช่ติ่งนะแต่ว่าเธอซื้อของเยอะกว่าฉันอีกก็เลยบอกพี่มันสวยก็เลยซื้อมาแล้วโซนก็หิ้วกระเป๋าใบนี้ไปไหนมาไหนด้วยนะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โซนไปเที่ยวที่เกียวโตนะคะแล้วก็มีพนักงานคือพนักงานอ่ะเขาก็อยากจะมาพูดคุยกับเราโน้สร้างความแบบว่าเฟรนลี่ให้ดูแบบมีอะไรแบบว่าให้ลูกค้าสนุกเอนเตอร์เทนลูกค้าแล้วลูกค้าก็เห็นกระเป๋าใบนี้ที่โซนสื่อถือไปวันนั้นอ่ะมีถามอยู่3คนเลยนะในแต่ละที่ด้วยนะคือแบบว่าไม่ได้แบบที่เดียวกันนะคือแต่ละจุดที่โซนไปก็มีแต่คนทักอ่ะคือคนแรกเนี่ยทักมาบอกว่าอุ๊ยนี่มันกระเป๋าแฮร์รี่นี่คุณชอบแฮร์รี่หรอนี่ก็เลยตอบแบบจริงใจ นี่ก็เลยตอบว่าอ๋อเปล่าไม่ได้ชอบค่ะแต่ว่ามันสวยก็เลยซื้อมาแล้วพนักงานก็คือนิ่งอ่ะนิ่งเหมือนแบบจุดจุดจุดแล้วก็มีอีกาบินนะทุกคนกล้ากล้าแล้วโซนก็แบบเอ๊ะฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะฉันไม่ควรตอบแบบนี้หรือเปล่านะแต่ก็จบไปบทสนทนาคือจบแบบฝึบแล้วทีนี้โซนก็ไปอีกร้านหนึ่งร้านนั้นก็จ้องมองแต่กระเป๋าโซนนะคือโซนจ่ายเงินอยู่แล้วก็มีพนักงานอีกคนนึงที่ยืนอยู่ข้างๆแคชเชียร์เขาก็แบบเออมองกระเป๋าโซนก็เลยมองหน้าพนักงานคนนั้นเขาก็แบบยิ้มยิ้มแล้วเขาก็บอกว่าสวยดีนะคะของแฮร์รี่ใช่ไหมแบบฉันไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะไม่เคยเห็นมีใครหิ้วเลยเราบอกอ๋อใช่ค่ะก็ซื้อมาเนี่ยแหละเออมันสวยดีอันนี้ก็จบไปนี่เขาไม่ได้ถามว่าชอบหรือเปล่านะแล้วทีนี้ปรากฏว่ามีคนที่3มาอีกส่วนเริ่มเอะใจแล้วว่าเออกระเป๋าใบนี้เหมือนจะสานสัมพันธ์กับทุกคนเหลือเกินเขาก็ถามส่วนมานะว่าอ๋ออันนี้นี่มันแฮร์รี่นี่นะชอบหรอส่วนก็แบบนึกถึงประสบการณ์คนแรกที่ส่วนตอบไปว่าไม่ชอบแล้วเขานิ่งมากส่วนก็เลยบอกว่าอ๋อชอบค่ะแล้วเขาก็บอกถึงขนาดที่ซื้อกระเป๋ามาเนี่ยแสดงว่าต้องชอบมากๆแน่เลยใช่ไหมคุณชอบตัวละครไหนล่ะแล้วมันก็กลายเป็นบทสนทนาที่แบบต่อเนื่องกันไปอ่ะทุกคนไอเราก็แบบเออก็ตอบแบบเออออไปอ่ะเพราะเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายอ่ะนะแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะในการสนทนาเราควรจะเหมือนกับว่าเข้าร่วมกับเขาด้วยอ่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชอบแบบนั้นจริงๆก็ตามแต่ว่าเพื่อให้มันคอยตามกับคู่สนทนาเนาะก็เป็นการเรียนรู้อย่างนึงนะทุกคนคือโซนอ่ะเป็นคนที่นิ่งเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยใช่ไหมพอถามอะไรมาก็จะตอบตรงๆคิดอะไรคิดอย่างนั้นนะเออ นี่ก็เป็นการเรียนรู้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์นะคะสำหรับคนที่อยากได้กระเป๋าสื่อสายสัมพันธ์นี้ก็บอกได้นะอ้าวไทยอินเฉยก็คือว่าเดี๋ยวโซนอ่ะจะไปเที่ยวกับครอบครัวอีกทีนึงแล้วกระเป๋าใบนี้มันมีขายแค่ที่นั่นที่เดียวถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อมาหลังไมค์ได้นะคะก็จะให้ป๊าๆมาๆแบกกลับไปให้นะมันสวยมากเลยอ่ะทุกคนมีซิปด้วยนะมีซิปตรงนี้แล้วก็นี่ซิปแล้วก็สามารถใส่ตรงนี้ได้น่ารักน่ารักนะคะขาวๆสวยงามเป็นจดหมายเอาล่ะแต่ว่าอันนี้แยกนะเป็นถุงแบบว่าอีโคแบกนะคะไม่เกี่ยวแต่ถ้าอยากได้ก็บอกได้เพราะเดี๋ยวส่วนจะไปที่นี่ทีนึงแล้วมันก็สามารถหาซื้อได้แค่ที่ตรงนั้นเท่านั้นด้วยนะเราต้องเสียค่าเข้าเข้าไปด้วยนะแต่ส่วนไม่ได้คิดค่าเข้าส่วนจะคิดแค่ค่ากระเป๋า แล้วก็ค่าที่แบบว่าค่าน้ำหนักค่าส่งอะไรอย่างงี้เนาะเอาล่ะบ๊ายบายนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะ ก็ลองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะอันนี้ก็เป็นแค่เคสหนึ่งที่โซนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อื่นๆที่เข้ามาอีกโซนก็คิดว่าโซนก็น่าจะตอบอีกแบบนึงไปเพราะว่าโซนเป็นคนที่สื่อสารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งอ่ะนะคืออาจจะต้องแบบเรียนรู้ไปยาวเลยค่ะบ๊ายบายเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาตานิ